เอาละครับยินดีต้อนรับเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็มีกับผมบุ๋มบุ๊มในเกม Roblox Kaiju Universe กันอีกเช่นเคยนะครับก็ไม่ได้เล่นตั้งนานนะครับตัวเกมก็มีการอัปเดตหลายอย่างมากๆนะครับโดยเฉพาะพวกตัวสัตว์ประหลาดตัวใหม่นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาเล่นเป็นสัตว์ประหลาดตัวใหม่ที่เพื่อนๆน่าจะชอบอีกตัวนะครับก็คือเจ้า Godzilla นะครับเวอร์ชั่น God Wave ของภาค2021นั่นเองผมก็เพิ่งได้มานะครับนี่เลยเราไปดูกันนะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้เพลงไม่รู้จะมีลิขสิทธิ์หรือเปล่านะอาจจะมีเสียงก๊อกแก๊กนะครับเพราะว่าผมเอาหมามาในห้องแล้วมันกำลังแทะโต๊ะอยู่และนี่คือ Godzilla นะครับเวอร์ชันปี2021นะเป็นก็อดมีนะครับมาดูท่าเดินนะอันนี้เป็นท่าเดินช้านะครับโคตรเท่ตรงขามีรอยแผลที่คองเป็นคนเฉาะด้วยนะทำได้ละเอียดมากหน้าตานี่โคตรดุเลยฮะเหมือนก็ซิล่าภาคใหม่เด้เลยส่วนกระโดงหลังนะครับหรือว่าครีบเนี่ยก็ทำออกมาได้เหมือนของจริงนะครับสวยงามมากมาดูท่าวิ่งนะท่าวิ่งเขาก็จะนักเลงหน่อยนะครับคือก็ซิล่าตัวนี้ท่าเดินท่าวิ่งต่างๆมันค่อนข้างนักเลงนะต่างจากพวก2019และ2014นะครับแล้วก็ตัวนี้ตัวใหญ่กว่ามากนะฮะโอเคต่อมานะครับมาดูที่ท่าแรกนะครับกด1เป็นมอลลิงเป็นท่าตะครุบก็จะเป็นการตบนะครับกด2เป็นดูเอลแบชก็จะเป็นการพุ่งใส่นะครับกด3เป็นอินทิมิเดชั่นรัมเบิลเป็นการขู่ฟาดหางและมีดาเมจด้วยนะครับและก็กด4นะครับเป็นอะตอมิกเบรดกดปุ๊บแล้วมันจะพ่นไฟออกมาได้เลยนะครับไม่ต้องรอนานไม่ต้องชาร์จนานมากและก็กด5นะครับเป็นฮาโลควอรี่นะฮะอันนี้ก็ต้องรอก่อนนะเป็นท่าเจาะโลกนะครับผมชอบท่านี้มากๆรอก่อนครับตอนนี้มันชาร์จอยู่นะต้องใช้พลังงานสูงนี่เลยฮะเขาจะชาร์จก่อนแล้วก็ก้มหน้าลงไปพ่นไฟลงพื้นเหมือนในหนังนะครับเป็นท่าเจาะโลกฮาโลควอรี่แล้วก็ท่าต่อมานะครับเป็นเสียงร้องนะเสียงร้องก็จะมี2อันนะครับเสียงร้องแรกเป็นเสียงร้อง R Retrial Bellow นะฮะก็จะเป็นเสียงร้องในตอนจบที่ก็อดซิลล่าจากลากับคองนะครับแล้วก็เสียงต่อมานะครับเป็นเสียงร้อง Maniacal Cackle นะครับเป็นเสียงหัวเราะกดที ก็จะหัวเราะเบาๆนะครับก็จะมีช็อตที่ Godzilla หัวเราะใส่ของด้วยนะตอนที่มันพอใจที่มันตบของได้อะมาฟังอีกรอบนะครับกด R แล้วก็กดที นะครับตอนนี้รอชาร์จก่อนนะเสียงหัวเราะเป็นการยิ้มมุมปากหัวเราะสะใจอะไรประมาณนี้โอเคก็มีเพียงเท่านี้ครับสำหรับเจ้า Godzilla ปี2021นะตอนนี้ผมก็มารีวิวในเซิร์ฟที่แบบไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่นะครับต่อไปเราจะไปเริ่มเล่นกันดีกว่าครับว่าตัวนี้จะเป็นยังไงครับผมเพิ่งจะเวล5เองจะสู้ใครหรือเปล่าจะโดนใครบูลลี่หรือไม่นะครับก็ไปรับชมกันเลยโอเคก็สุ่มเข้าเซิร์ฟมาแล้วนะครับตอนนี้ก็คนในเซิร์ฟค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเราก็จะไปเล่นกันเลยครับเป็น Godzilla 2021เหมือนเดิมหวังว่าจะไม่โดนบูลลี่นะเพิ่งจะเวล7เองเวลยังไม่เยอะเลยนะครับเกิดที่ไหนเนี่ยโอ้โหมีไบโอลันเต้มีก็มีอีกตั้งหลายตัวนะครับโอ้โหมีลุมสกรรมไบโอลันเต้ว่ะโอเคแล้วโอ้ my godไบโอลันเต้มันจะเอาว่ะโดนตบฮะอย่างนี้คงไม่รอดนะโอเคปล่อยไปแล้วกันให้เขาสู้กันเองเฮ้ยไม่สิไอไบโอลันเต้มันไม่ได้โดนลุมนี่มันกำลังสู้กับคิริวนะอ๋อก็ซิลล่าช่วยไบโอลันเต้โอเคเราย้ายดีกว่าตรงนี้น่าจะมีแต่คนเวลเยอะนะไปอยู่ที่อื่นนะ
ตอนนี้ยังไม่สามารถสู้ใครได้นะครับเวลยังน้อยอยู่ยังเปรี้ยวไม่ได้ต้องรอสักพักหนึ่งก่อนนะตัวนี้มีก็อดซิลล่าโอ้โหมีคิริวคิริวอัปเดตใหม่รู้สึกคนจะเล่นเยอะนะโอเคก็เดี๋ยวมาดูท่าว่ายน้ำนะนี่คือท่าว่ายน้ำของก็อดซิลล่า2021นะครับเป็นท่าว่ายน้ำที่สมจริงเหมือนในหนังเลยผมจะไปอยู่เกาะภูเขาไฟด้านหน้านะครับรอให้มีคนมาทำร้ายเราถึงจะโต้กลับนะฮะเพื่อรักษาสมดุลเฮ้ยมาแล้วว่ะเฮ้ยมีคนทำลายตึกตรงนี้โอเคผมมีคอมโบมานะครับมีคนสอนมาก็คือพี่ออสนะเขาแนะนำมาสำหรับคอมโบก็ซิลล่าตัวนี้นะให้กดปุ่มคอนโทรลนะแล้วก็กดปุ่ม2มันจะเป็นการพุ่งใส่นะครับแล้วก็กดตบปุ๊บแล้วหันหลังใส่แล้วก็กด3นะครับจะเป็นท่าฟาดหางนะก็ค่อนข้างเป็นคอมโบที่ต่อเนื่องดีนะครับข้างหน้ามีก็อดมีเหมือนเราเลยด้านหลังอะไรเนี่ยอ๋อโอเคยังไม่ทำร้ายเรานะเวลาที่เราเจอกับศัตรูที่ทำร้ายเรานะครับผมจะใช้คอมโบที่พี่ออสเขาแนะนำมานะรู้สึกว่าจะเวิร์กเหมือนกันแต่ว่าผมไม่ค่อยถนัดกดคอนโทรลอย่างนี้ดิผมถนัดเล่นธรรมดาแบบนี้มากกว่านะครับชอบเห็นตัวไม่รู้จะได้หรือเปล่านะครับลองดูกด2 1ตบหันหลังให้แล้วก็กด3ได้อยู่ฮะได้อยู่โอเคอะตอมิกเบรดเฮ้ยกดผิดอะตอมิกเบรดต้องกด4ลืมไปเผลอกด3โอเคก็ฟาร์มตึกไปนะไอ้นี่ว่าไงก็อดปีไหนเนี่ย2000ใน2014หรือเปล่านะมีท่าฟาดหางแบบนี้ลองไหมล่ะลองไหมล่ะพุ่งใส่ฮึบตบฟาดหางเออโอเคกดท่า5ครับพ่นไฟใส่พื้นไม่ได้ป่ะต้องตบอย่างเดียวเออมาสู้กันมวยปล้ำมวยปล้ำเอ้ยกดผิดท่านี้มันฟาดหางบ้าจริงเสียชาร์จฟรีเลยมาเราตายยากครับเราเลือดเยอะเราเลือดเยอะกด3กด3ดิกด3เอ้ยไม่โดนป่ะกดพุ่งใส่เรียบร้อยฮะก็2014ก็เราตัวใหญ่กว่ามันประมาณเกือบเท่านึงเฮ้ยอะไรเนี่ยไอ้นี่อะไรวะเดี๋ยวนะมันจะลาสว่ะถอยก่อนถอยก่อนเราเลือดเต็มก่อนนะแซงทำเป็นถอยก่อนนะก็ซิลล่าไอตัวเด็กตัวนั้นมันกวนตีนมารอให้พลังงานเต็มก่อนนะรอให้เลือดเต็มเดี๋ยวจัดให้ถ้าอยากสู้อ่ะมาลังตามเรานะเลือดเรา 5,000 นะเลือดมันน่าจะ 1,000 กว่านะผมว่าเราไหวแล้วแหละเฮ้ยอะไรเนี่ยไอ้ตัวนี้บินมาอะไรครับสวัสดีไอ้นั่นจะหนีแล้ววะเดินตามดีกว่าวิ่งตามเลยฮะมันจะไปล่าไอ้ชินก็อดตัวเด็กวะมันยังไม่รู้ว่าเรากำลังคลืบคลานมาไปเร็วไอ้เจ้านี่แกนะแกเฮ้ยติดอะไรวะเนี่ยไอ้ชินก็อดออกไปเฮ้ยโอ้ยติดบ้าเอ้ยเฮ้ยฟาดหางตบเฮ้ยไอ้เตี้ยพุ่งใส่โอเคตบฟาดหางเอ้ยพุ่งใส่ท่านี้ไม่ค่อยโดนป่ะโอเคได้อยู่ฮะปล่อยชินก๊อดไปชินก็ต์ฉันปกป้องนายเองเฮ้ยไอ้นี่แม่งเมื่อกี้ยังดีๆอยู่เลยโคตรบั๊กเลยมันกวนตีนว่ะไอ้ก็ซิล่าตัวน้อยอ่ะเดี๋ยวออกจากตึกก่อนนะครับตอนนี้โคตรบั๊กเลยบั๊กแล้วไม่ดีเราตัวติดบินได้อย่างงั้นเหรอบินได้ก็มากดเสียตะบิกเบรด
เออโดนเต็มเต็มเต็มเม็ดเต็มหน่วยมาดิแต่ดูอีกเบรดมันชาร์จช้านะครับตบไม่โดนว่ะบินวนไปวนมาเหมือนแมงเม่าเหมือนแมงเม่าไม่โดนเว้ยรอดูอีกเบรดชาร์จเสร็จนะเฮ้ยมันลงมาว่ะพุ่งตามอะเฮ้ยไม่โดนมันไวอย่างกับแมงวันต้องรอชาร์จดูอีกเบรดโดนไหมโดนอยู่ฮะจะหนีไปไหนมันหลอกให้เราขึ้นไปฮะได้กูขึ้นไปก็ได้ไม่ต้องเรียกน้อยเนี่ยเราต้องรออาร์ติมิกเบสอย่างเดียวนะครับในการสู้มันเนื่องจากมันบินได้นะแล้วชาร์จช้าซะด้วยมันจะตายหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะมันขึ้นภูเขาตามไปก็มีเฮ้ยมันโดนไฟเผาสมหน้าอาร์ติมิกเบสโอ้ยกดผิดอย่าตายซะไม่ตายว่ะบ้าจริงพุ่งไปก็ซิล่าเฮ้ยเหลือดามิกเบสครั้งเดียวยังไม่ตายอีกไม่ได้ว่ะไอ้บ้านี่รอชาร์จมาก่อนนะถ้าพลไฟจะมาแล้วอาตอมิกเบสชาร์จอย่างนานเลยบ้าเอ้ยมันหนีไปแล้วพลไฟไปย่าไม่ได้ว่ะจะต้องรอชาร์จอีกนะกวนส้นมากอย่าฆ่ามันนะอย่าฆ่ามันให้ได้อะไอ้บ้านี่เดี๋ยวเอากิโดล่ามาเลยเนี่ยเร็วๆสิว่าตัวบิ๊กเบรดจะหนีแล้วเนี่ยบ้าเอ้ยลงน้ำไปแล้วเฮ้ยแต่มันลงน้ำมันจะไม่รีเลือดนะไปนู่นแล้วตายไหมตายไหมไม่ยอมตายดีป่ะยังกับแมงวันมาดิมาดิโอ้โหกวนตีนหลอกทำเป็นไม่สนใจมันก่อนนะเดี๋ยวมันก็มาเองทำเป็นไม่เห็นค่าในตัวมันทำเป็นไม่เห็นค่าในตัวมันนี่ไงมันมาจริงด้วยมันจะมากวนตีนนะเขียนพ่นไฟแต่มันไม่โดนนะไม่โดนเราตอมิกเบรดตายตายพุ่งไปอย่าโอ้ my god ตบ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 เฮ้ยโดนโคตรยากเลยล้อตัวมิกเบรดอีกมันยั่วยวนกวนประสาทจริงๆเลยเฮ้ยตายสมหน้าไอ้แมลงวันบ้าบอผมเปิดเพลงนานหรือยังเนี่ยโอ้ my god กว่าจะตายแมลงวันตัวนี้เราจะได้อยู่อย่างสงบสุขสักทีโอเคนี่คือพื้นที่ฟาร์มของเราเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องไปฟาร์มเมืองใหญ่เพราะว่าน่าจะวุ่นวายมากๆและเรายังเวลน้อยอยู่นะครับค่อยๆฟาร์มไปทีละนิดแล้วชีวิตเราจะแจ่มใสนะไม่โดนบูลลี่ไม่โดนลุมไม่โดนรังแกนะครับ เกมนี้เขาบอกว่าสามารถทีมได้ทีมละ3นะแต่ผมเห็นหลายคนแล้วที่เล่นมันไม่ทีมละ3ฮะมัน4 5คือใครที่แบบสมมุติเราโดนเขาเปิดก่อนเราตายเสร็จเราไปเปิดเขาแล้วมีคนอื่นมาเห็นนะเขาจะนึกว่าเราเป็นคนเปิดครับแล้วทั้งเซิร์ฟเนี่ยจะลุมเราโคตรล่าไม่หมดอ่ะคืออยากให้กดมันจริงจังกว่านี้นะโอเคทำลายเมืองไปมันกลับมาอีกแล้ว กูเริ่มเบื่อมึงจริงเลยไอ้มันแรงวันเจ้านี่เจ้าไอ้นี่นี่นะปลาหมึกน้อยสวัสดีแน่แน่แน่กวนตีนอีกแล้วกวนตีนอีกแล้วบังให้บังปลาหมึกไม่ค่อยเจ็บเลย
บอกเลยว่าไม่ค่อยเจ็บไอ้แมลงวันตัวไม่เจ็บเลยติดหินติดบ้านติดบ้านมันติดบ้านมันติดบ้านเฮ้ยเราก็ติดบ้านเราเป็นคนติดบ้านรักบ้านชอบอยู่บ้านคนละบ้านหมายถึงติดบ้านติดเรือนตรงนี้เนี่ยออกไม่ได้มันจะพ่นไฟใส่ตอนนี้มันพ่นไฟมันขยับไม่ได้เอ้ยมันขยับได้ไอ้นี่โคตรโกงเอ้ยพุ่งชนตบไม่ได้ว่ะคลิปนี้ศัตรูผมนี่จะเป็นก๊อตไอ้นี่ใช่ไหมเนี่ยศัตรูจิ๋วที่น่ารำคาญสุดๆเดี๋ยวรอให้เราแบบเวลเยอะๆนะครับจะได้แบบเอาไว้สู้พวกสัตว์ตัวใหญ่อะตอมิกเรดเวลายิงไปนี่แสบตามากๆเฮ้ยมีก๊อตหมีมาว่ะมันต้องลุมผมแน่เลยไอ้ก๊อตหมีตัวเดิมแน่ๆเลยที่สู้กันตอนแรกเดี๋ยวรอก่อนรอแป๊บนึงไอ้นั่นไปหาพวกนะตอนนี้ผมชาร์จยังไม่เต็มนะครับรอชาร์จเต็มก่อนให้พร้อมเดี๋ยวเจอกันมันไฮมันไปไฮเขาเฉยเลยมันไปไฮเขาเฉยเลยมันจะหาเพื่อนนะมันจะหาเพื่อนอ่ะก๊อตหมีตัวนี้ก็เฮ้ยมันไปตบก๊อตหมีว่ะมันไปตบก๊อตหมีหรือมันโดนก๊อตหมีตบวะไอ้ก๊อตหมีไล่ตบน่ะสมหน้าสมหน้าตบมาเลยก๊อตหมีอย่าตบกูดิสวยสวยสวยโอเคมันโดนนะมันโดนอะตอมิกเบรดยิงมันตายซะมึงโถ่พุ่งชนเลยอย่าชาร์จโอเคตบมันจะไปไหนปาดหางเฮ้ยชาร์จมันไวมากอย่าให้มันได้เข้ามามันบินหนีเลยสมหน้าไอ้แมลงวันบ้าบอผมเรียกมันไอ้แมลงวันนะอย่างที่ผมเรียกสกิล่าว่าไอ้แมงมุมนะที่จริงมันเป็นหอยผมรู้นะครับแต่ผมชอบเรียกแมงมุมมันถนัดปากมากกว่านะตัวนี้ผมก็จะเรียกมันไอ้แมงวันมันน่ารำคาญตอนนี้เวล10แล้วนะเดี๋ยวเราสักหน่อยเราจะออกไปอัพโอ้โหตอนนี้รู้สึกว่าคนจะเกิดเยอะนะปล่อยลำแสงอะตอมิกเบรดตายซะไอ้เวนไม่ยอมตายสักทีมันอึดนะไอ้ตัวเนี้ยมันเวลเท่าไหร่วะผมลืมดูรออะตอมิกเบรดมานะครับเราจะพ่นใส่มันก๊อตหมีตัวนั้นน่าจะช่วยเราอยู่ เจอไอ้ตัวเด็กบูลลี่ว่ะเฮ้ยมันยืนนิ่งอะไรกันแน่เนี่ยถ้าเราไปมันจะบินหนีแน่ๆเลยนั่นไงไอ้บ้านี่มันฉลาดนักนะจะบินหนีไปไหนอ่ะโถ่เอ้ยเราก็ทำเป็นไม่สนใจมันนะเหมือนเดิมเดี๋ยวมันก็มานั่นไงพูดไม่ทันขาดคำมันมาจริงๆด้วยมันจะเรียกร้องความสนใจอ่ะพ่นไฟใส่แม่มตายไส้เวนอาจจะมีคำหยาบนะขออภัยมันตกร่องแล้วก็พยายามขึ้นมาก๊อตหมีตัวนี้หวังว่าจะไหม้นะไปพ่นไฟว่ะพ่นไฟใส่ก๊อตหมีอย่าพุ่งเข้าไปตบฟาดหางเฮ้ยไม่ทันว่ะถ้าฟาดหางกดผิดกดเป็นเลข4เฮ้ยมันติดตึกพุ่งเข้าไปฟาดหางตบเอ้ยตายไอ้แมลงวันบ้าบอสมหน้า โอเคฟาร์มต่อไปนะครับตัวนี้ไม่รู้ว่าผมเป็นตัวที่ผมเคยฆ่ามาก่อนหรือเปล่านะครับก็มีตัวนี้แต่ผมจะไม่ฆ่าเขาแล้วกันเฮ้ย hey, สวัสดีเดี๋ยวขอเทียบตัวหน่อยนาย เขาไม่สนใจเราเลยอ่ะเขาแบบตีตึกอย่านะชินกดทีร้องหัวเราะใส่ขำเฮ้ยใจเย็นลูกพี่เจ้าเหรอตบกูทำไมเนี่ยฮะโอ้เวล 15ตบคืนเลยเนี่ยมาบูลลี่ฉันก่อนเองนะตบไปพุ่งชนตบ
ฟาดหางเอ้ยพุ่งชนอืมตบเอออะตอมิกเบรดได้ไหมยังไม่ได้อะตอมิกเบรดมาแล้วพลอัดหลังเรียบร้อยชินก็อตว่ายังไงชินก็อตขำดิขำดิชอบอาการขำมันมากชินก็อตอย่านะชินก็อตชินก็อตลูกเป็นเด็กดีนะครับอย่าทำพ่อนะเราเป็นเครือเดียวกันเชื้อสายเดียวกันนะเฮ้ยโอ้กูบอกว่าอย่าทำกูไงโอ้ยดื้อจริงๆเว้ยโอ้ยมันรอจังหวะเราร้องนี่เองรอจังหวะกูร้องเหรอฟาดหางตบเฮ้ยมันตัวเล็กตบไม่โดนเฮ้ยเดี๋ยวต้องใช้ท่านี้แหละท่าที่3ท่าที่3รอท่า3มาไม่สิท่า5ท่า5ท่า5เร็วๆท่า5มาอย่าชาร์จนานเหลือเกินนี่พลังพ่นไฟอะเลือดจะหมดแล้วตายไหมไม่ตายตาย โคตรแรงอะสุดๆนะตัวนี้โคตรชอบมันห้าวจริงๆไว้ไอ้พวกเด็กเด็กพวกนี้แต่เมื่อกี้ถ้ามันหลบอะมันหลบทันนะเพราะว่าเราเวลากดท่า5มันจะไม่สามารถขยับตัวได้นะครับท่า5แล้วก็ท่าฟาดหางท่า3อะเป็นจุดอ่อนของก็อดมีนะครับถึงเลือดจะเยอะแต่มันก็ไม่ได้ไวนะครับท่าบางท่าก็ทำให้เราแบบเหมือนเราสตันไปนะทำให้พวกที่ยิงระยะไกลทำร้ายเราได้นะโอเคขอไปอัพเวลก่อนนะเวลเราขึ้นมาเป็น10ทำไมมาทำท่าเหมือนอย่างนั้นวะทำท่าแบมือเหมือนขออะไรไคจูก็อดซิลล่านะครับของเราเออจะเลยไม่ตัดเนี่ยเราจะอัพเป็นดาเมจนะฮะลงดาเมจก่อนให้ดาเมจมันสูงๆจะได้ยิงแรงๆเนี่ยกลับมาแล้วและเราจะยังไม่อยู่ที่โตเกียวนะครับเดี๋ยวโตเกียวมันมั่วเกินไปมาเกิดที่เดิมชอบใจชอบใจ ดีอะฟาร์มกันต่อไปถึงจะนานแต่มั่นคงกว่านะไปอยู่โตเกียวโคตรมั่วเราเป็นคนที่ไม่ชอบอยู่ในเมืองนะเราอยู่แถบชนบทชานเมืองจะได้ไม่วุ่นวายนะครับเวลาเจอศัตรูนะตอนนี้เวลน้อยอยู่ขอเจอศัตรูทีละตัวแล้วกันถ้าเจอลุมแบบโตเกียวนี่ก็ไม่ไหวนะเนี่ยผมเผลอกดท่า3นะครับท่าฟาดหางเนี่ยเพราะว่าผมติดเล่นคองมามันจะเป็นท่ากระโดดทุบไงมันจะโจมตีไปข้างหน้านะครับแต่ผมเผลอจำไว้แล้วกัน1กับ2อ่ะเป็นท่าโจมตีด้านหน้าก็ซิลล่าตัวนี้มันโคตรเร็วเลยเวลาเดินแต่เสียอย่างเดียวนะครับผมเล่นในเมืองใหญ่โตเกียวมันไม่บั๊กตึกแบบนี้นะมันค่อนข้างเดินสะดวกนะแต่เล่นบนตึกเล็กๆแบบนี้มันค่อนข้างบั๊กแบบติดตึกนะเดินยากนิดนึงฟาดหางตุ้มเสียดายถ้าน่าจะเอา2ถ้าฟาดหาง2014มาใส่นะมันฟาดแบบว่าเหมือนฟาดมูโต้ภาคในภาค2014ครับที่ฟาดโดนตึกอะฟาดแบบนั้นเลยครับแรงมากส่วนตัวสำหรับผมนะครับผมว่าคอมโบของก็อดซิลล่าถ้าโจมตีก็อดซิลล่า2014คือผมชอบที่สุดนะครับรองลงมาก็ตัวนี้แหละ2021แล้วก็2019นะครับ2014คือถ้าคอมโบค่าโจมตีมันเนี่ยลื่นไหลมากๆเนี่ยแต่ตัวนี้มันจะอึดอัดนิดนึงแต่ก็ตัดข้อเสียตัวนั้นไปได้นะครับตรงที่ตัวนี้มันเลือดเยอะที่สุดนะเห็นว่าตอนเอาเข้ามาตอนแรกเนี่ยสู้ตัวกับเดสทอยย่าได้เลยนะครับตอนหลังมาก็พุทธนาเขาก็เนิร์ฟให้มันเลือดน้อยลงมานะครับคือปล่อยออกมาแล้วก็เนิร์ฟเลยอะเพราะว่ามันโหดเกินครับก็ซิลล่า2011ผมมาเล่นตอนที่มันเนิร์ฟแล้วนะก็เลยดูจะไม่ค่อยโหดเท่าไหร่นะตอนนี้จะเวล12แล้วนะเราตั้งใจฟาร์มตึก
อย่างคนขยันหมั่นเพียรทำไมตอนเรียนไม่ขยันแบบนี้นั่นดิเฮ้ยก็สมาอีกแล้ววะไอตัวนี้อาริหรือเปล่าเนี่ยนายจะหนีฉันไปไหนเราต้องมาสู้กันมาฉันจำนายได้มันหนีอะมันหนีพุ่งชนย่าตบกดท่า4อัตมิกเบรดเราน่าจะกดท่า5นะเมื่อกี้อัตมิกเบรดของตัวนี้คนแรงอะเฮ้ยติดวะโดยติดตึกถ้าปรับตรงนี้ให้ไม่ติดได้นี่จะแจ่มมากโอ้มันหนีเลยวะมันไม่ยอมสู้อ่ะแย่จังทำลายตึกต่อไปเอ้ยไอ้นั่นมันเห็นมันพ่นอะไรมาเมื่อกี้แวบๆอย่านะเนี่ยเผลอกดท่า3อีกแล้วเพราะผมติดนิสัยเป็นคองยังเลยวะเราลองยืนนิ่งๆนะครับดูซิว่าตัวนี้มันจะทำลายเราหรือเปล่าเนี่ยทำลายตึกนั่นไงไอ้นี่คิดว่าเจ๋งเหรอบังอาจทำร้ายก็อดหมีอย่าพุ่งเข้าไปชนเข้าไปอะตบตบไม่โดนนะมันตัวเล็กเกินโอ้โหมันจะวิ่งหนีลงน้ำแกนะแกอย่าปาดหางเฮ้ยเดี๋ยวก็หนีอีกแล้วอะบ้าจริงเฮ้ยเดี๋ยวกิโดล่ากิโดล่าพึ่งนะโอ้โหแม่งเอ้ยลุมรอแป๊บนี่นะชนตบเราหาจุดยุทธศาสตร์ที่ดีก่อนนะครับมันลุมป่ะชนไม่ได้รอตบอะรอตบมันไม่ลงมามาดินี่ก็ลุมใหญ่เลยต้องจัดการตัวเล็กก่อนอะตอมิกเบรดให้มันร่วงให้มันร่วงก่อนแม่งไม่ร่วงว่ะไม่ร่วงไม่ร่วงอ่ะพุ่งชนอย่าตบตายฟาดหางเอ้ยกิโดร่าชนได้ชนได้แต่เราต้องหลบมาก่อนฮะตรงนี้เดี๋ยวคนมาเกิดมันจะมั่วกันรอชาร์จมาพุ่งชนอย่างน้อยดาเมจก็โดนนะครับตอนที่วิ่งหนีมันรอแป๊บคิดว่าพ่นไฟคนเดียวได้เหรอไปหลบใต้ตีนมันนะหลีกเลี่ยงพลังงานหลบมาทางนี้ก่อนกันคนมามั่วนะแซงทำเป็นวิ่งหนีพุ่งไปโดนอะตอมิกเบรดพ่นไฟให้มันโดนมันป้องกันดาเมจว่ะโคตรกวนรอมันลงมาอีกนะมาดิคิดว่าแน่ก็มาถอยมาฮะถอยมายิ่งเราถอยมากดาเมจของมันก็จะน้อยนะสวยงามหลอกกันมาไกลๆนะไกลผู้ไกลคนตามไหมไม่ตามอ่ะโอ้บินหนีว่ะสู้ก็สู้ไม่สุดมันจะทำอะไรเดี๋ยวเราขึ้นเขานะครับมันมาแอบหลบรีเลือดแน่เลยอยากยกสองกับเราอ่ะนี่ไงเจอตัวแล้วชาร์จพลังเข้าไปตายยากนะมึงเฮ้ยมันจะตายแล้วนี่นะง้อเราก็สู้มันได้นี่ว่ารอตอมิกเบรดมาเนี่ยร้องใส่เลยไม่กลัวเว้ยมาดิลงมาถ้าแน่จริงอ่ะถ้าแน่จริงก็ลงมารอตอมิกเบรดมาเมื่อไหร่จะมาวะเนี่ยชาร์จโคตรนานเลยโดยมันจะฮิวแล้วเนี่ยโคตรไม่ทันใจตายซะมันชอบปล่อยพลังป้องกันว่ะไอ้นี่มันฉลาดถ้างั้นคงทำอะไรไม่ได้นะ ก็ถือว่ามันแพ้ไปแล้วแหละมันไม่กล้าสู้เรานะครับก็ได้แต่นี้อ่ะนะ
เอาจริงก็ก็ซิลล่านะครับตัวนี้ค่อนข้างอึดนะเมื่อกี้ก็ไม่ได้ดูเลยว่าเลเวลไอ้ตัวนั้นเท่าไหร่นะแต่ถือว่ายืนได้นานอยู่เอ้ยมันปล่อยลำแสงระยะไกลว่ะสบายสบายสบายหัวเราะให้ด้วยหัวเราะด้วยเนี่ยไม่เจ็บตูไม่เจ็บมันจะบินไปไหนวะเนี่ยบินไปเถอะตอนนี้ก็ลงไปที่ตึกเหมือนเดิมนะครับไอ้นั่นก็ขึ้นไปบินนิ่งๆสงสัยอยากจะรีเลือดนะครับก็ปล่อยมันรีไปอยากยกสองก็มาพร้อมจัดให้อ่ะมันออกไปแล้วมันออกไปแล้วหรือมันไปเปลี่ยนตัวมาไม่แน่ใจนะโอเคตอนนี้เวล13แล้วนะครับอีก2เวลเอาไงดีอีก2เวลถ้าฟาร์มตึกมันก็จะนานไปนะผมว่าเราไปฟาร์มเพลเยอร์ดีกว่า ตัวนี้ว่าไงเมกากิลัสนายจะสู้กับฉันไหมลองร้องใส่อะเฮ้ยมีก็อต2021มาเหมือนเราว่ะมันต้องฟาร์มก็อตด้วยกันดิกดสี่อะกดสี่กดสามตลอดเลย โอเค มันเสียเปรียบเราตรงที่มันเดินไม่ได้นี่แหละพุ่งไปทุบมันอย่าทุบฟาดหางเออฟาดโอเคเบลมัน16เบลมัน16หรือว่าเท่าไหร่อ่ะดูไม่ออกดูไม่ทันมองไม่เห็นเบลมัน6เองนึกว่า16มาจะไปไหนแกจะไปไหนมันนี่เลยอย่าอย่ามันจะหนีไปแล้วอะตอมิกเบรดได้ไหมไม่ได้อุ๊ยมันฟาดเราว่ะเออได้อยู่ฮะล้มไปเลยตอนนี้ก็พักเลือดกันครับเวลขึ้นโคตรไวอ่ะตีคนนะใจจริงไม่อยากตีคนเลยนะแต่มันเหลืออีก2เวลจะ15นะครับเราจะออกเกมก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วก็เอาคนหน่อยแล้วกันเนี่ยผมเผลอชอบเผลอกดท่าเนี่ยไม่รู้เป็นไรนะติดคองตลอดเลยติดว่าตัวเองเป็นคองนะเล่นคองนานเลยเป็นอย่างนี้ตอนนี้ก็รีเลื่อนนะครับรอดูซิว่าจะมีใครมาเกิดหรือเปล่าเนี่ยเมกากิลัสตัวนั้นก็รู้สึกว่าเขาจะไม่ทำอะไรแล้วนะแล้วก็ปล่อยเขาไปแล้วกันเฮ้ยมีคนว่ายน้ำมามีคนว่ายน้ำมาว่ะเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มมันคือตัวอะไรไม่สิมันอยู่ฝั่งนู้นมันไม่ว่ายน้ำมานะเลยตามไปดีไหมเราตามไปลองดูเหมือนมันจะไปทุบตีคนอื่นนั่นไงเห็นมันไปทุบตีคนอื่นแล้วมันไปเตะคนอื่นนะ เราจะไปล่ามันสก็อตหมีมันไปว่ะอย่าบอกนะว่ามันไม่อยู่เกาะนี้เฮ้ยมันยังอยู่มันยังอยู่มันใช้ท่าพ่นไฟเหมือนเดิมเราใช้ท่า4เปิดไปอย่าตู่มาแล้วมาสู้กันมาสู้กันเลยอย่าอย่าฟาดหางนี่นะจะไปไหนอย่าทุบโอเคแกทุบมันทุบพุ่งไปอย่าตามไปตามไปทุบมันเฮ้ยเร็วๆดิทำไมช้าจังเลยโดยเดี๋ยวไม่ทันการจะรีเลือดกันเนี่ยทุบเข้าไปเออโดนสวยเวล13ทำไมมันขึ้นช้าจังวะอ๋อเราทุบตัวเดิมนะครับถ้าเกิดว่าเราไปฆ่าตัวเดิมบ่อยๆเนี่ยเวลมันจะไม่ขึ้นนะครับพุทธนาเขาตั้งค่าไว้แบบนี้งั้นก็เราเลิกสู้เจ้าตัวนี้ไปก่อนทุบตึกไปฮะเป็นศักดาทุบตึกมันกลับมาวะกูไม่อยากสู้กับมึงแล้วไม่ได้เวลอ๋อมันกลับมาแล้วมันตีโค้งกลับวะมันไม่สู้นะมันไม่สู้โอเคทีนี้เราจะไปที่ของจริงกันแล้ววะ
เมืองใหญ่นะครับผมว่าผมต้องเดสมอลเล่แน่เลยจะอยู่บริเวณริมน้ำเผื่อมีปัญหานะครับจะได้ว่ายน้ำหนีแบบไอ้ตัวเมื่อกี้ไปผลไฟทำลายตึกโอ้โหได้แต่ดาเมจนะครับไม่ได้ XP เลยว่ะไม่นะไม่น่าใช้ท่านี้เลยแล้วรอชาร์จนานอีกไอ้ก็อดเบอร์นิ่งจะทำอะไรอ่ะผมละกลัวมันพ่นไฟใส่นะเอ้ยก็อดมี2014อย่ามาฟาดหางแถวนี้นะแต่ถ้าเราตบมันนะครับเราก็จะได้เวลว่ะเอาหน่อยก็ดีนะนี่สู้เลยสู้เลย เพื่อเวลเพื่อเวลเพื่อเวลว่ะเราต้องการเวลเอ้ยมันเวล37โอ้โหโคตรโหดโคตรโหดนะโคตรโหดพ่นไฟพ่นไฟใส่มันเออเราสู้ได้เราสู้ได้แล้วเนี่ยสู้ได้โอเคพุ่งไปตบตายเฮ้ยเวล14ฆ่าเวล36ได้เฉยอะโคตรโหดฮะบอกแล้วว่าก็ตัวนี้มันเลือดเยอะนะฮะถึงเราจะตีเบากว่ามันแต่เลือดเรามันเยอะจะเวล15แล้วอะตอนนี้พักฟื้นร่างกายก่อนนะถึงว่าเขาให้ฟาร์มเลเวลเจ้าก็อดซิลล่า2014และ2019ให้เวล30ถึงจะเล่นได้นะครับเพราะว่าก็อด2021นี่มันโหดแบบนี้นี่เองถือว่าคุ้มกับการฟาร์มนะครับฟาร์มไม่นานมากตอนนี้จะเวล15นะครับรออีกแป๊บเดียวไอ้ก๊อตไอ้ก๊อต2014มันต้องกลับมาหาผมแน่เลยเดี๋ยวเรารอมันนะเฮ้ยมันอัตมิกเบรดป่ะมันจะพ่นใส่อะไรวะอ๋อพ่นไปทางนู้นพ่นใส่คนอื่นงั้นเราก็ยืนรอเอ๊ะมันมาอีกตัวหรือว่าตัวนี้จะเป็นตัวที่เรามีเรื่องด้วยป่ะไม่แน่ใจนะต้องรอดูพฤติกรรมก่อนว่าจะมีใครมาตบเราหรือเปล่านะตอนนี้ยกพันโยงกันมาใหญ่เลยทั้งชินก็ซิลล่าโคตรเยอะอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเฮ้ยมันอ๋อมันสู้กันด้านหลังนะมันสู้กันด้านหลังยังไงเราจะเข้าไปลาสดีไหมมันสู้กันดูเดือดเลือดพล่านมากแล้วเข้าไปลาสก็ดีนะไดเวลนะเดี๋ยวรอเข้าไปสุดท้ายเราจะเป็นคนที่ชั่วมากแล้วก็สร้างศัตรูนะเฮ้ยก็ซิลล่าตัวนั้นมาแล้วว่ะมันจะมาตบแน่เลยเนี่ยมันมาตบไอ้ก็อดบริเนียมนะดูเป็นสงครามก็ซิลล่าครับโคตรสงครามยิงอัดกันมั่วซั่วมากอย่ามายิงใส่ฉันนะเว้ยเราวิ่งไปครับกด5ดิกด5ดิกด5ลงไปอย่าเพิ่งหนีนะเว้ยพ่นลงไปดาเมจกระจายอย่าตายอะตายใครได้เราได้ป่ะเฮ้ยมานี่เลยไอ้ตัวใหญ่ขอเวลนะขอเวลเฮ้ยอย่าตายไอดียังไม่หยุดมิลลิเนียมอย่าเออหนีมิลลิเนียมกันนะหนีมิลลิเนียมกันเฮ้ยไอตัวนี้มันเบิร์นิ่งว่ะไปกันฮะไปก่อนโดนลุมเบิร์นิ่งมันวิ่งช้าเฮ้ยเออปล่อยยิงใส่กันเฮ้ยมันไม่โดนมาเลยว่ะตบฮะตบโอ้เบิร์นิ่ง2ตัวไม่ไหวแล้วโว้ยจะตายตรงนี้เฮ้ยเราเวล15แล้วว่ะไปเลียแผลไปเลียแผลเลยโอ้ยว่ายน้ำช้ามากน้องต้องมีอ้วนโอเคหลบหินไม่โดนหรอกเว้ยไม่เจ็บว่ะเฮ้ยมันจะตามไหมเนี่ยออกกันมันไม่ตามว่ะโอเคเวล15พอดีนะครับเราไม่ตายว่ะเรารอดมาได้เฉยเลยก็เดี๋ยวเราไปอัพเลเวลกันก่อนนะเราก็จะอัพเป็นดาเมจเหมือนเดิมนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็เอาถึงเลเวล15ก่อนแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวเราค่อยมาต่อกันพาร์ทหน้าก็
็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามกันด้วยวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับทุกคนบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่นะครับ